ันนี้คือมันหายใจใช่ไหมคะทุกคนพูดอ่ะส่วนนั้นอ๋อ นี่มันจะมีนี่ขึ้นมาเนาะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สองสีนุ่นแซนเอลสบายดีพี่น้องทุกคนเอ่ยไอเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องซิมอยู่กับคุณนันนะคะยุ่งเหินคุณใหญ่นะวันนี้นี่นันนะคะมีเมนูมานำเสนออีกแล้วนะคะก็คืออีพอดมันจะคงน้องนันน้องซิมเลยเด้ก็คือนี่เลยนะคะปูนาขาเกนะคะตัวใหญ่มีเยอะอยู่วันนี้เราจะนำกระปูปลาซีซีเบิร์กต้องชุบแป้งทอดอ๋อวันนี้เราจะชุบแป้งทอดในตำนานนะคะแป้งนี้คือมีประมาณ10ปีแล้วไม่เท่าไหร่นะคะก็คือมีทั้งปูน้อยปูใหญ่นั่นจะทอดน้ำกันเลยเป็นบ่อปูขาวน้ำกันเลยเนาะเอามาจากสวนมาจากโคกมาเพราะว่าเมื่อนานน้องสินุ่นน่ะไปขายของที่ขอนแก่นเนาะเอฟซีอาจจะบอกรู้เพราะน้องสินุ่นไปได้บอกไปขายของแล้ววันนี้น่ะเพิ่นเขาขายกระปูทอดนี่แหละเขาขายกระปูละ50น้องสินุ่นก็โอ้นะคะยุคโควิดนาเฮากะเยอะมากเลยแต่ว่าอยู่ในเมืองขอนแก่นน่ะคือคนก็ซื้อเยอะมากก็เลยโอ้คือทอดเลยกลับมากเลยให้นานๆนะรับกระปูแล้วก็เอ้ยมาทอดดีกว่านะคะเพราะว่าอยากกินโอ้กามใหญ่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทอดอันนี้นันเลือกตัวไหนเอาตัวแม่เอาพอดีทอดโอ้ดูตรงข้างหลังมันรู้ว่าตัวไหนตัวแม่ตัวไหนเอาตัวทางนี้พอดีเพราะว่าเนื้อมันจะอ่อนนี่ค่ะทุกคนมาเบิ่งใกล้ๆนี่คล้ายๆกับไปคนในร้านนี่นี่ตัวแม่อันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวปูตัวปูมันจะเป็นแบบนี้อ๋อตัวปูนี่ตัวปูเดี๋ยวเด้อมันสิบ่คือกันเด้อนี่เป็นบ่อนส่วนนั้นอ๋อนี่มันจะมีนี่มาเนาะนี่ตัวปูกับตัวแม่นะคะต่างกันตัวใดมันแซ่บก็กันมานี่ตัวแม่เพราะว่ามันจะมันกว่ามันกว่าอันนี้เท่ากับเราทอดคือกันอ๋อทุบก่อนไหมหรือว่าทอดเลยทุบก่อนทุบบุบก่อนไอ้ตัวใหญ่เขาจะเอานี่ทอดแต่ว่าเขาต้องแกะอันนี้ออกก่อนเอาไปด้วยอันนี้นันเก็บมาจากโคมเนาะเยอะแกะไปด้วยปูนะระวังตัวใหญ่มากกระปูลายขนาดได้น้อยยุโคมเหรอจีจะเห็นไปที่พันนะครับจินนี่มีใหญ่ของเราหนีบอีกแล้วนึงเอาแต่นี่มันนานๆหนีบบ่อยปะบ่อย ประจำนะคะนานๆเราแม้จะเซียนเลยก็ยังพลาดได้อยู่ตรงนี้อยู่คือเก่าเขายันกัดเข่าเขาเอาแค่นี้นะมันถึงโป่งหรือมันจะตายมันจะตายมันก็จะเท่ากับเรือแค่ตัวนี้อันนี้ก็ปล่อยปกติถ้าเอ็นกระปูอยู่น้ำหน้าเป็นบ่อนั่นก็จะหักเลยถ้าเห็นนะเพราะมันจะไปกัดข้าวมันเนี่ยเขาเอาอะไรมาให้มันหนีบก่อนไหมแต่ว่าล้างเสร็จมาแล้วนะคะนานก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือเอาแกะตัวนี้บอกแกะทิ้งด้วยนี่เสียงมันหายใจป่ะไก่ด้วยมั้งฟังเสียงนี่ตัวแม่มันสิมันนี่ที่มันมันอ๋อใช่ที่สุดพอดีโทษแบบนี้แล้วกับดอกมันเหาะเอจังเลยก็ทิ้งบอกเอาไปอบก็ได้เอาไปอบก็ได้เ
เลยมันเห็นบ่นี้ตัวแม่ได้นี่ตัวโคไปเลือกเอานะโอ้ยมันมันมันโคมมันเป็นไข่มันเป็นบอมันเป็นถ้าไข่มันเน้นเป็นแบบไหนนั้นเคยเห็นไหมไข่มันอยู่กับตัวแม่จะเป็นกบจะเป็นเรืองไข่ขึ้นมาคล้ายๆกันกับมันคล้ายกันเป็นไข่แล้วก็เป็นลูกละมันใกล้ๆเบิร์ดฝนแล้วมันกับซีมันกับปูนตัวน้อยนี่นี่เจ็ดอยู่แล้วนั่นเจ็ดอยู่แต่ประมาณนั้นแต่ประมาณใดต้องเลือกเบาได้ยังไงตัวแม่มั้งตัวมันก็คือยังอีกหลายเลยอยู่โขงเขามันบอกมาแค่เยอะแยะหวานหัวหาลงไปมันก็ขึ้นมากินหัวหาเขาก็ตักเอาตักเอากลางคืนยิ่งตักง่ายขึ้นมาเล่น ขึ้นมาเล่นปูขึ้นมาเล่นนะคะทุกคนเบิร์นเอฟซีเบิร์นปุ๊บ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 อยู่อันนี้คือมันหายใจใช่ไหมคะทุกคนปูอะหน้าน้องปูมันขนาดตัวน้อยๆกับอันนั้นตัวน้อยน่ะมันนุ่นทำนี่เองตัวนี้มันตัวแม่มันด้วยนะดีกว่ามากเลยงัวเออน่ะปลาไปเลยใส่แป้งผสมในบ่อเป็นแป้งผสมเลยเดี๋ยวให้มันคนให้มันแตกเข้ากันเนาะแล้วก็ถึงจะเอาปูมาจุ่มแล้วก็ทอดจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยโอ้เกินสวยปรุงเรียบร้อยเนาะตอนที่จะทอดนะคะจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังปลาใส่ไม่พอตอนนี้พอกุ้งด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือจะไปโอบเนาะนะโอบแปลว่าจำนะคะถ้าเสียบไม้แล้วนั้นจะเอาไปอบนะคะทุกคนอันนี้ยังเหลือไว้อยู่อันนี้ใส่น้ำมันเตรียมทอดแล้วนะคะเทคนิคบอกให้มันกระเด็นก็คือเกลือต้องใส่หน่อยใส่เกลือนะคะโอ้น้ำเดือดก่อนน้ำมันเดือดก่อนนะครึ่งนึงนะคะหยิบได้ตัวเล็กตัวน้อยนะคะเดี๋ยวก็จะทอดนี่คือคงจะคนงามนะคะอีซี่ทอดจนลำเหลืองนี่แหละแล้วการเดียวกันมาซิ่มการตอนท้ายคลิปเราเดี๋ยวไปเบิ้งก็ได้ตำกุ้งกันดีกว่าค่ะเป็นจังส่วนหนึ่งเขาก็แบ่งมะกำเมนูของเขาวันนี้นะคะก็คือมีกุ้งหมูหอยปลาเป็นมื้ออื่นละกันเนาะร้านเนาะไม่ได้รวมกันเพราะกุ้งหอยปูปลาเกินไปเนาะเนี่ยจะตับเนี่ยพี่แกงหน่อไม้ด้วยนะเขาวันนี้นั่นแกงมาแต่โขงเลยจังเบิ้งบรรยากาศกินข้าวกันแต่เดี๋ยววันนี้นั่นตับมันก็ได้น้องคิมกระทอดเกินไปนะคะขอแรงเลยขอบคุณแรงกลัวก็กลัวแบบนี้นะสองโน่น้ำน้าวด้วยเด้อน้ำน้าวที่บีบไว้เด้อกระแดกเลยฟ้า
ลงไปเลยจะชิมพร้อมกันมันก่อนนี้เราตั้งตรงปูค่ะเอซีมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อข้าวเราก็เด้อมาข้าวแรงมาขันมาเด้อมาค่ะเอซีมากินข้าวแรงน้องกันน้องเอซแนวกินแล้วแล้วนะคะมื้อนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะพรีเซนต์ทั้งปูแก่ปูนาเราได้หูปูนาปีทั้งปีทั้งทอดก็ปูกุ้งตังกุ้งแกงหน่อไม้นะคะทุกคนเอาเนี่ยทักทายเลยเนี่ยทักทายเลยกล้องเนี่ยก้มหน้าดูกล้องหน่อยมาแล้วค่ะเอฟซีนั่นยังกินแรงกันเยอะเลยมากินน้ำแกงพ่อหมิ่นบอกกันเยอะเนาะไม่ยั้งกันไม่ยั้งกันนี่ตังกุ้งตังกุ้งตังกุ้งครับตังสดเป็นว่าตังสดเนาะตังสดเนี่ยครับอ่ะเอฟซีก่อนปูกุ้งทอดย่ำย่ำย่ำโอ้ยย่ำย่ำแซ่บได้อาหารมื้อนี้พร้อมมากแซ่บหน่อไม้ครับแซ่บหน่อไม้อาหารน้ำตาลเอาไปให้ตะตั้นไปซื้อดิการอร่อยหาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวในอนาคตก่อนถ้าเกิดทำคาเฟ่นะจะปุ๋ยแล้วมาทอดให้เอฟซีกินขายจานละ500ค่ะถ้าจับเองลดทุกราคาแล้วนะเนาะยอมยอมแกงหน่อไม้ซิมก่อนถ้าเราเห็นกระตันเนี่ยเอาโคพอดีก่อนไปเอฟซีมาหน่ะมาเอาฟรีเลยด้วยปูน่ะไปเอาเลยจับเองเข้ากันใหญ่เข้ากันแล้วง่ายมากเมื่อกี้มีน้ำจิ้มไหมเนี่ยไม่มีหรอเอ๊ะน้ำจิ้มไงจิ้มปูนะจิ้มกับซีฟูดเนาะนี่จะจิ้มกับน้ำจิ้มหวานก็ได้นะนั่นเนาะเหมือนน้ำจิ้มไก่เนาะแซ่บทุกอย่างค่ะเอฟซีเดี๋ยวก็จะขอตัวเอฟซีไปกินข้าวแล้วนะคะก็เอฟซีได้อย่างกินแรกกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเด้อนะคะก็นวดตรงนี้ได้พี่สิงต้องใส่น้ำปลาพร้อมระวังเนาะต้องรอว่าบอสอันนี้กล้ามตัวบางใหญ่นะคะตัวบางใหญ่มาสักกล้ามบางใหญ่นะคะบุหรี่บางกินเนาะแซ่บเมิดนะคะทุกอย่างเลยมันเป็นโอเปอร่าแนวแซ่บๆเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดบุหรี่มาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะรอติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะเมนูอย่างอีกนะคะมื้อนี้เฮามากินยูโคกเอ้ามื้อนี้เฮามากินยูงานนะคะมื้อหน้าเดี๋ยวเฮาไปกินยูโคกนะคะ MC ฮาติดตามนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณครับสวัสดีเจอกันยูโคกครับ